ผมเข้ามาเริ่มต้นกันที่หัวข้อย่อยที่หนึ่งความหมายของวุฒิภาวะเริ่มต้นที่ท่านสุซาจันเอมเนาะท่านสุซาจันเอมนี้เป็นนักจิตวิทยาทางประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่แหละเนาะเพิ่นกล่าวว่าวุฒิภาวะหมายถึงการบรรลุขั้นความเจริญเติบใหญ่เต็มทีในระยะใดหนึ่งและพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เหมาะสมกับวัยเอามาเบิ่งนักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่งเนาะวิไลวันศรีสงครามของโดยคณะให้ความหมายของวุฒิภาวะว่าเป็นความพร้อมของบุคคลในการที่จะแสดงกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมในด้านต่างๆเนาะเช่นทั้งด้านทางกายและก็ด้านจิตใจจากทัศนะความคิดเห็นของนักจิตวิทยาหลายๆท่านนั้นเขาก็สังรวมวุฒิภาวะเนาะได้ดังนี้วุฒิภาวะหมายถึงสภาพแห่งการเจริญเติบใหญ่งอกงามและพัฒนาการทั้งด้านสรีรวิทยาด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแสดงว่าเบาถึงวุฒิภาวะนี้จะไปเกี่ยวของกับพัฒนาการของคนเฮาอยู่ใน4ด้านด้วยกันเนาะด้านที่1เบาถึงด้านสรีรวิทยาด้านที่2ด้านอารมณ์ด้านที่3ด้านสังคมและด้านที่4เป็นด้านสติปัญญาผมเข้ามาเบิ่งรายละเอียดดูกันเลยด้านสรีระวิทยาหรือว่าอีกอย่างหนึ่งว่าด้านทางกายนะครับเนาะวุฒิภาวะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสรีระหรือว่าทางกายของมนุษย์เฮาเนาะเมื่อทางกายของมนุษย์เฮาตั้งแต่ยังน้อยก็จะมีระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกต่างๆยังบ่ทันสมบูรณ์เทื่อเนาะวุฒิภาวะมีการเปลี่ยนแปลงอายุเริ่มเพิ่มขึ้นทางกายจะมีความสมบูรณ์หลายขึ้นการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆก็จะสามารถเฮ็ดได้เนาะตอนยังหน่อยอาจจะบ่สามารถจับบายหรือว่ายึดของบางสิ่งบางอย่างได้แน่นเนาะอาจจะหลุดตกง่ายแต่ว่าเมื่อวุฒิภาวะพร้อมเนาะกล้ามเนื้อแข็งแรงนิ้วมือแข็งแรงจะสวยเฮาสามารถจับสิ่งของยึดสิ่งของได้อย่างแน่นแน่นหลายขึ้นเข้ามาเบิ่งด้านที่2นํากันเลยนั่นเป็นด้านอารมณ์เนาะด้านอารมณ์ก็มีการพัฒนาไปตามวัยอายุเช่นเดียวกันเนาะมีความสมบูรณ์แบบจากพัฒนาการทั้งด้านอารมณ์ที่มีความง่ายได้เหียบง่ายแสดงออกโดยกลุ่มอารมณ์ของคนเฮาจะค่อยๆเปลี่ยนไปในลักษณะที่สลับซับซ้อนหลายขึ้นการแสดงออกทั้งด้านอารมณ์ก็จะมีการจากที่บ่สามารถควบคุมได้เนาะไปฮอดขั้นที่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้เฮาเบิ่งการห้องไผ่เนาะของเด็กน้อยที่อยู่ในวัยเด็กนี้เวลาอยากได้สิ่งของอยากได้ของเล่นเด็กจะแสดงอาการออกมาทันทีเลยแสดงออกมาโดยกลุ่มความบ่พอใจสีหน้าท่าทางต่างๆเราดูมีการควบคุมแต่ว่าวุฒิภาวะเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นเริ่มเข้าโรงเรียนซะเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้นผู้จะควบคุมอารมณ์ของตนเองในทางที่เป็นระบบระเบียบและเป็นที่พึงพัฒนาของสังคมหลายขึ้นเนาะนั่นเป็นพัฒนาการหรือว่าวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์เอามาเบิ่งด้านต่อไปเลยนั่นเป็นวุฒิภาวะทางด้านสังคมเนาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนะต่างๆเกี่ยวกับสังคมและการปรับตัวเข้าหาคนอื่นการใช้ชีวิตของกับคนอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะผู้จักโยกย่านพรสันพรเหย้าผู้จักฟังคนอื่นครับฟังคนอื่นต่างๆเหมือนเราถึงวุฒิภาวะในเรื่องของอารมณ์ทั้งด้านสังคมเนาะตอนที่ยังน้อยการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอาจจะบ่คำนึงถึงคนออกข้างเนาะอย่างใดอย่างก็จะเห็นตามใจตัวเองบ่คิดว่าผู้อื่นสิเป็นแนวใดแต่ว่าเมื่อเฮาเติบใหญ่ขึ้นมาวุฒิภาวะมีความพร้อมเนาะเฮาก็จะสามารถเปิดมาเข้าใจคนอื่นได้หลายขึ้นปรับตัวกับคนอื่นได้หลายขึ้นบ่ได้แง่ของความรู้สึกก็เช่นเดียวกันเนาะสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาได้ตรงกับจุดประสงค์ได้ตรงกับความรู้สึกภายในของเฮาเนาะที่อาจจะสวยความขัดแย้งต่างๆเกิดขึ้นตอนเล็กน้อยนี่เมื่อพัฒนาการด้านนี้บ่ทันสมบูรณ์ต้องการแนวหนึ่งผลแสดงออกมาอีกแนวหนึ่งเหตุให้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองบางคนบ่ทันเข้าใจและบ่สามารถเฮ็ดได้ตามที่เด็กน้อยปรารถนาเนาะแต่ว่าเมื่อใหญ่ขึ้นมาเขาจะสามารถแสดงความรู้สึกต่างๆได้ตรงกับลักษณะภายในของตนเองได้นั่นเป็นวุฒิภาวะทางด้านสังคมเข้าขามมาเบิ่งทีวุฒิภาวะทางด้านสติปัญญาเนาะหรือว่าด้านมันสมองเมื่อคุณเฮาเริ่มเติบใหญ่ขึ้นมาวุฒิภาวะหรือว่าพัฒนาการด้านมันสมองนี้ก็จะมีความสมบูรณ์หลายขึ้นนะการคุ้นคิดต่างๆก็มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนาะ
จากที่เคยคิดในลักษณะที่เป็นหูพระธรรมเนาะอาจจะค่อยๆพันเปลี่ยนค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็นสามารถคิดในนามธรรมได้เนาะเพราะสังเกตเห็นเด็กน้อยเวลาที่เฮียนหูเนาะไปอนุบาลไปประถมผู้จะต้องได้สอนแบบมีสิ่งประจักษ์ตาเนาะที่ช่วยให้เด็กน้อยสามารถรับรู้ที่เป็นหูพระธรรมได้เด็กน้อยจะมานั่งเห็นจิตตาวิทยาคือเฮานี่เขาจะเข้าใจยังเมื่อจิตตาเป็นวิทยามันเป็นเหมือนนามธรรมเนาะเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ว่ามีแต่ผู้ใหญ่จึงสิสามารถเข้าใจได้นะสำหรับเด็กน้อยแล้วเว้นจะต้องแม่นสิ่งที่เป็นประจักษ์ตาจึงสามารถช่วยเด็กเข้าใจได้ถ้าสิ่งใดที่บ่มีหูอ่างบ่มีหูส่งบ่สามารถแต่ต้องได้ก็จะเป็นคําลักษณะนิยามเรามีเด็กน้อยบ่สามารถเข้าใจได้ครับผู้ที่ภาวะทั้งด้านสติปัญญานี่จะมีการพัฒนาหลายขึ้นจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวของทั้งด้านสติปัญญาหรือว่ามันสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่กล่าวไปข้างนั้นแม่นวุฒิภาวะใน4ด้านเหมือนกันเนาะด้านทางกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา